ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะกองห้วยไร่นำทีมลุยต่อลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านหลังน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านจากกรณีฝนตกในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคอีสานหรือแม้แต่ภาคใต้ต่างต้องรับมวลน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วง 2-3 วันมานี้หลายพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งวันจนเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้างจำนวนมากหากเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันซึ่งล่าสุดนักร้องหนุ่มกองห้วยไร่ได้เดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนก็ลุยช่วยจนดึกดื่นล่าสุดตอนเช้าลุยต่อโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าป้าเอาอีกสักหน่อยฝนตกตลอดทั้งคืนที่หนองสาหร่ายอำเภอปากช่องแต่ทีมของกองห้วยไร่ก็ไม่ลดละพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มก้องนั้นนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังนิสัยดีสมกับที่แฟนๆรักอีกด้วยล่ะค่ะ